ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดแสนไกลนี่ฟอร์มหลังเสมอฉลามเงินสิทธิ์ฉลามขาวมาครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับส่วนโทเทงคนนี้2ฟอร์มหลังดีเหลือเกินนะครับชนะคะแนนเพชรน้ำหนึ่งสแสนชัยอเชียงคานครับแล้วก็มาชนะคะแนนรุ่งเพชรลูกพ่อพญาเสือรางวัลยังคงเหมือนเดิมนะครับจากแอตตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอขาลอยสอกกลับมอบ 10,000 บาทครับจระเข้ฟาดหางทำยากเอาไป 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรับผู้ชมครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาคู่แรกนะครับของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดในวันนี้แสนไกรกับทางด้านของทูเทงนักชกชาวไทยกับกัมพูชาครับ105กับ106ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าเวทเล็กๆก็มีแล้วนะครับชาวต่างชาติเวลานี้ขวาเจอขวายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับแสนไกรเป็นคู่แฝดกับแสนเก่งเดชเพชรสีทองนะครับแต่ว่าเดิมทีแสนเก่งก็จะมีรายการวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าคู่ชกครับคู่ชกไม่พร้อมครับถอนออกไปนะครับโทเทงเกี่ยวได้แล้วก็เตะตัดขาทักทายเลยครับก็เป็นประเภทเจ้าเล่ห์จอมฝีมือแหละครับทางด้านของโทเทงครับแสนไกลก็เป็นมวยฝีมือถูกคู่นะครับกัมพูชาเจอกับไทยแลนด์ครับเตะนะครับโอ้โหแล้วหลักไม่ดีนะครับกดจำเป้าไปเสียรางวัลไปเลยครับทางด้านของแสนไกลครับคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอามากันเพียบเลยครับมาจากนครราชสีมาท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับท่านผู้ชมใจเย็นๆ105กับ106ขวาเจอขวาอย่าประมาทนะครับต้องบอกว่าอย่าประมาทนักมวยไทยชาวต่างชาติเวลานี้เลยครับพยายามจะเตะพับในก่อนนะครับโทษเทงสร้างจังหวะกันใหม่ครับขวาเจอขวาครับ3คนบนเวทีรูปร่างไม่ได้แตกต่างเลยนะครับกรรมการดำเกลิงมีศาสตร์ก็ฉับกระเป๋าเช่นเดียวกันย้ำว่าต่อกัน1ปอนด์นะครับแสนไกล105ปอนด์ครับโทเทง106กายกายกลางเวทีแข่งขวามาดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆในสังกัดของค่ายมวยเดชเพชรสีทองนะครับตัวท็อปของค่ายก็มียังยกเงินเพชรเสรีชัยแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะครับพยักแดนเหนือก็ซ้อมอยู่ที่เดชเพชรสีทองแค่ขวาวี่แล้วครับสัญญาณเตือนมาแล้วครับตั้งแต่นาทีแรกของยกแรกนะครับทางด้านโทเทงกล้าแรกอยู่แล้วนะครับมาลุ้นกันเลยนะครับก็เป็นจังหวะที่ห้ามไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะครับเมื่อสักครู่ครับคือเกิน29นี่จะติดพันอะไรขนาดไหนกรรมการต้องเบรกให้อยู่ครับไม่งั้นแล้วถ้าเกิดมันเรือไปเรื่อยนี่มันก็จะเกิดความเสียหายครับเอาพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวแก้กระสายบำรุงร่างกายบำรุงรอยหิดโดยในห้างเชิดชัยครับลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งที่1ของลูกหมากรถยนต์บริษัทบางกอกออโต้พาร์ทคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์โตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับแล้วก็กิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชาย026882324ยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจร นะครับตราการบูนครับโดยแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven CJ Supermarket Foodland เที่ยว Health Up Super Safe ภูมิใจไทยสบายใจ Q Herb แล้วก็ร้านขายยาทั่วไปครับตามต่อครับบนเวทียกที่2คู่แรกของการถ่ายทอดสดแสนไกรกับทางด้านของโตเทง105กับ106ค่อยๆขยับเข้าหาแสนไกรก็ท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแสนไกรบ่อยนักนะครับเพราะว่ารายนี้ต่อยทุกศึกต่อยทุกเวทีครับในสังกัดของเสียเดชนี่คือเจนใหม่ดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆในสังกัดของค่ายมวยเดชเพชรสีทองแต่ว่าเป็นดาวรุ่งที่อนาคตค่อนข้างจะดีนะครับทีไว้โทเทงโทเทงนั้นที่ผ่านมาก็อย่างที่ทุกท่านทราบครับก่อนหน้านี้เขาลุยมาในรูปแบบของ3ยกแต่ว่าตอนนี้หันมาสวมแองเกิลลุยในรูปแบบของ5ยกแบบเต็มตัวแล้วนะครับแข้งขวามาเป็นเพื่อนร่วมค่ายของทางด้านจันนาแล้วครับเดี๋ยวจันนาจะเจอกับเพชรหัวหินครับวันนี้กัมพูชาส่งเข้าประกวด2เลยนะครับขยับสร้างจังหวะกันอยู่นะครับยกที่2ครับมันหลุดมันหลวมไม่ได้แหละครับมวยฝีมือครับสมองไวอาวุธไวโดยเฉพาะเท้าเนี่ยครับเนี่ยครับตัดล่างไว้ก่อนครับขยับนิดเดียวครับมีตัดล่างครับทำให้คู่ต่อสู้เสียจังหวะครับ
รียกว่าทางด้านโดเทงไม่ธรรมดานะครับมาอยู่เมืองไทยนานหลายปีอยู่กับคุณสมศักดิ์นนทรัตน์หัวหน้าคณะผู้จัดการค่ายมวยชรัตนชัยครับขยับเข้าไปเอาละครับบัตร1 2มาสายหน้าครับสายหน้านำไปก่อนทางด้านของแสนไกรโดเทงก็ต้องบอกว่านิ่งมากๆทีบไว้ครับตั้งรับรอโต้จังหวะ2ผีผาไม่ได้นะครับเนี่ยครับเดินได้ถอยเป็นครับทั้งคู่ครับทรงมวยนี่คล้ายๆกันครับเป็นมวยฝีมือครับขยับเข้าไปครับแสนไกลครับกระดูกกระเดี่ยวนี่ก็ยังไม่ได้แข็งโป๊กอะไรมากมายนะครับกำลังเสริมแคลเซียมสร้างกระดูกอยู่ครับแต่ว่าเก่งเกินตัวครับขึ้นมาเร็วเตะขวาแหมหมัดขวาที่ถากไปเล็กน้อยครับลูกนี้จับกรรมการแยกออกมาครับดำเกลืองมีศาสตร์ครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับช่วงท้ายปลายยกทีมาว่ายขยับเดินบ้างเอ้าเนี่ยครับซ้ายหน้าครับหมัดซ้ายหน้าครับปุกไปก่อนแล้วครับทำให้ทางด้านของแสนแปรพะวงครับไม่กล้าที่จะพรีพรามเช่นเดียวกันยังชิงจังหวะกันอยู่ครับหมดยกที่2ชมโฆษณาสวยๆแล้วเดี๋ยวกลับมาตามความมันทางไทยดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่ www.yokkhao.com เลี้ยงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองครองใจใครบริษัทพลัสเบลล่าจำกัดครับ0815545464ครับเอาละครับบนเวทีตามต่อยกที่3ในช่วงพักยกที่ผ่านมาโทเทงครับขวัญแล้วก็กำลังใจมาแล้วครับจากท่านผู้ชมที่อยู่ในสนามเอาไปครึ่งแสนก่อนครับ50,000เอาละครับปัดขวามาเชื่อว่ายกนี้น่าจะถึงอาวุธแล้วนะครับ2ยกที่ผ่านมาชิงจังหวะกันอยู่ครับดูทิศอ่านทางเอาละครับเปิดเกมเดินสายโทเทงแต่ว่าเนี่ยครับเกาะได้ถึงตัวไล่แขนอ้าว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 แสนไกรไปเร่งเกมตามทางด้านของโทเทงครับเสียเหลี่ยมลูกกำนันไปเล็กน้อยนะครับทางด้านของแสนไกรครับหมัดครับทางด้านของโทเทงชักจะได้ใจเอาคนหนึ่งศอกคนหนึ่งเข่าอ้าวลุยเลยนะครับอ้าวแสนไกรแดงนั่นต้องเป็นโทเทงโทเทงต้องลุยสิต้องลุยกัมพูชาต้องลุยอ้าวเหนื่อยไม่เป็นอยู่แล้วโทเทงเอ้าลุยต่อยอ้าวเอ้าล็อกไว้แสนไกรล็อกไว้เอาตีไปตีโทเทงยัดแล้วยัดแล้วเอากรรมการแยกก่อนบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดดำเกินมีศาสตร์ครับพยายามจะแกะออกมาดูนะครับโทเทงครับเครื่องติดแล้วนะครับยกนี้แล้วครับแค่ขวาลำตัวเน้นตั้งแขนได้วงในเข่าซ้ายเน็บเข้าไปไม่ตามไม่ได้นะครับนี่มาเสียเหลี่ยมคืนบ้างนะครับทางด้านของโทเทงครับจะดันให้ล้มไม่ล้มกรรมการแยกออกมานะครับดำเกลืองมีศาสตร์ครับนี่ครับต้นตำรับคุณคำแมเจอกับต้นตำรับมวยไทยครับวันนี้ชกในกติกามวยไทยนะครับขยับเข้าไปครับทางด้านของโทเทงอัดต่อยล่างแล้วขึ้นบนแล้วเตะขวาครับโทเทงทำสวยครับตีข่าวขวาดีครับโทเทงเอ้าโอ้โหผู้แรกวันนี้จะเอ้าสนใจกับโทเทงโทโอ้โหฟันไปแล้วนะครับมันติดเชื้อจากก้าวมวยดีวีทีไทยเมื่อวานนี้หรือเปล่าครับน่าสนใจน่าติดตามบรรยากาศตลาดหลักทรัพย์ภายในสนามเวลานี้วุ่นวายแล้วครับวุ่นวายขยับเข้าไปโทเทงเอาละครับปัดขวาล่วงท้องตัดลำตัวเน้นเป้าใหญ่สายแขนล็อกเอาไว้ทางด้านของแสนไกรไม่มีใครยอมใครครับไม่มีใครยอมใครนะครับโอ้ดูจากรูปเกมนี่ยังเป็นไปได้หมดเลยนะครับนี่ปลายยกที่3ครับยังเหลือ 4-5 ครับขยับเข้าไปครับออกซ้ายหน้าดีครับแสนไกลครับโทเทงขยับเข้าไปต่อยขวาลำตัวครับโอ้ต่อยขวาลำตัวได้แม่นครับจังหวะที่2ติดต่อกันนะครับสำหรับโทเทงครับเอาเตะขวาไว้ครับแล้วก็จับสะพายแล่นครับลูกนี้จับดีครับแสนไกลกรรมการว่ายังไงครับลุกขึ้นมาครับงานพับเพียบไปเลยครับโทเทงครับหลุดหลวมไปหน่อยอ้าวปลายยกแล้วปลายยกโอ้โหโดนลูกเมื่อกี้นี่ถ้าเกิดว่าชิงดำไม่เรียบร้อยหมดยกก่อนหมดยกเลยเทงนะครับผ่านมา3ยกโอ้โหนี่แหละครับมวยวิถีไทยนะครับจิตเมืองนนท์โยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับดร.คิดอรอซ้อเอเมืองนนท์สมจิตแป้นแก้วโอ้โหดูจับเลยดูนะครับล็อกในศอกซ้ายแม่ศอกนี้คล้ายๆกับทางด้านของพงศ์สิริหรือว่านำพลเล็กเมื่อวานนี้หรือเปล่าครับลูกศิษย์ของท่านรองสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับลิกชนะทางด้านของสักเล็กนะครับคู่เอกคู่ไอไลเมื่อวานนี้ครับและดูนะครับล็อกในโอ้โหปิดลงไปกองกับพื้นเวทีแล้วครับแข็งแรงมากครับแสนไกร3ยกผ่านไปครับต้องบอกว่าถึงอาวุธเข้มข้นเร้าใจแล้วครับยกที่4ตามกันต่อครับเอาล่ะครับเดินทางมาถึงยกที่4นะครับขอบคุณ Ice LED ครับแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ 100% ตราเกษตรใจดีครับรวมไปถึงรอยัลคอร์ดิพลัส
โดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดแล้วก็เลี้ยงเซนครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองครองใจชายครับกรรมการดับเครื่องมีศาสตร์ครับสับมือชกสร้างจังหวะออกอาวุธกันครับโทเทงเชื่อว่ายกนี้จะเดินเร็วขึ้นครับตีเข่าครับพลิกแหมเทไปเลยเอ้าแดงแสงไกลในน้ำเงินโทเทงเอาต่อยลำตัวเอ้าโอ้โหคู่แรกจัดต้องจัดแบบนี้จัดแบบนี้นี่เอ้าขวาไปหมัดมาโอ้โหน่ากลัวมากเลยโทเทงแสงไกลแสงไกลอย่าหนีเยอะนะอย่าหนีเยอะนะโอ้เอาโดดโยนเอามาโทเทงมาเป็นพายุบุกแคมเลยเอ้าโอ้ยศอกขวาครับแล้วสายตาเฉียบมากทางด้านแสงไกลสับศอกแล้วดึงเลยครับเอาแค่ขวาเลือกออกแต่ว่าโทเทงรายนี้แกกล้าแลกกล้าลุยอยู่แล้วครับเปิดเกมขยับเข้าไปอ้าวแค่ขวาเตะขาเจาะยางหมัดมาเรียกว่ามาทุกทิศทุกทางนะครับนักมวยไทยชาวกัมพูชาครับแต่ว่ามีอาชีพครึ่งแสนโอ้โหเอาละครับเชื่อว่าตัวเลขจะไม่หยุดเพียงครึ่งแสนนะครับเอาตีเข่าครับแสนไกลแกจับดีกว่าครับแสนไกลครับจับมีแล้วตีเข่าแล้วก็พลิกมาคือจับได้เปรียบปุ๊บมันก็สร้างจังหวะในการทำอาวุธต่อได้ครับโทเทงกดดันแล้วนะครับเดินเข้าหาครับโทเทงครับต้องใช้ลูกหนักครับเอ้าแสงไกลโอ้ยไปแสงไกลโทเทงมาแสงไกลบีบออกกรรมการดำเนินแกะแยกโอ้โหคู่แรกนี่เลยครับมวยวิถีไทยนะครับดร.วิชิตอรอ้อนี่สเอ๋มังนนท์สมกิจแว่นแก้วเอ้านะครับไม่ผิดหวังนะครับเราเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 12:15 น.ครับที่นี่นะครับ PPTV HD ช่อง36ดูกันทั้งประเทศครับขยับเข้าไปทางด้านของโทเทงแข้งขวาเลือกออกแบบเน้นๆครับไม่สเปะสปะไม่พรับเรื่อแล้วครับทางด้านของแสนไกรแต่ว่าก็ยังประมาทกัดตกไม่ได้เอาละครับเตะและคว้าครับวงในรับล็อกเอาไว้โทเทงต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้ค่อนข้างที่จะเจอโจทย์ยากแล้วครับครับดูอ่อนแรงไปด้วยนะครับเตะขวามาดีครับโทเทงครับโดนแข้งซ้ายของแสนเอาฮุกซ้ายครับขยับต่อครับโทเทงครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับอ้าวพยานต่อยหมัดยอมไม่ได้แล้วครับเงินรอยอยู่ครับเงินบาทครับตีเข่าขวาเบาๆแม่โอ้โหคู่แรกวันนี้สุดๆเลยสุดๆเลยโอ้โหนี่แสนไกลนะครับน้ำเงินโทเทงนี่กัมพูชาดูโอ้โหลงดานไปอีกทีนึงล็อกสะพายแรงเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหเตะยัดด้วยอคุเจนนั่นแหละครับกินแล้วไม่คายนะครับได้แล้วไม่คืนครับเอาละครับแข้งซ้ายหน้าเนี่ยครับหันมาออกแข้งซ้ายหน้าทางด้านของแสนไกรโทเทงเกาะในได้แต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้ช่วงท้ายๆปลายยกที่4ครับเวลายังมีครับกระโดดโยนเข่าลอยใส่แล้วดันออกไปมั่นใจแล้วนะครับเกมมั่นใจครับแต่อย่าประมาทแล้วกันนะครับแสนไกรเอาสับศอกซ้ายครับโทเทงเตะล่างตีเข่าสับศอกซ้ายครับตีเข่าขวายัดซ้ายครับแล้วก็มาโอ้ยของฝากจากกัมพูชาเกือบไปแล้วครับพอเจ้าประคุณพักครับ5จากเคมเบอร์ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับยกที่5ยกสุดท้ายครับไทย2ใบสุดท้ายก็มัดกับศอกออกซ้ายดักเอาไว้นะครับเป็นซ้ายหน้าครับโทเทงเดินต่อยครับต่อยขวาครับแกก็เน้นลำตัวมาตั้งแต่ยก3แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นี่แสนไกลนี่เกรงหน้าท้องรับก่อนนั่นแหละครับมาเป็นมีศาสตร์แงะออกมากลางเวทีเนี่ยครับต้องบอกว่าเกร็งหมัดไว้เลยครับทางด้านของโทเทงขอหมัดเดียวเท่านั้นแหละครับอย่างที่ผมเรียนไปครับไพ่2ใบสุดท้ายนะครับตำราหน้าสุดท้ายก็เหลือหมัดกับศอกแต่ว่าโอ้โหแสนไกลแกล็อกไว้อีกแล้วครับแหมแสนไกลไม่เก่งไม่ได้นะครับแสนไกลสิทธิ์ครูออสเนี่ยโอ้โหแชมเปี้ยน115ด้วยนะตีเนี่ยระเบิดเถิงเลยอ้าวนี่นะครับเอาไล่เลยโทเทงแม่แสงไกลก็ออกแม่พอชมเป็นแม่มวยเก่งไปเลยนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ตีกันเพียงหนีไปรอบๆนะครับเตะขวาครับคราวนี้ยิ่งกว่าตีหัวเข้าบ้านอีกครับตอนนี้ครับไม่แลกไม่ปะทะครับต่อยแบบไม่เจ็บตัวครับทางด้านของแสงไกลแต่ว่าโทเทงนี่ตรงกันข้ามเลยนะครับแม่จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนครับเนี่ยครับพยายามจะต่อยลำตัวแต่ก็โอ้พยายามทุกวิถีทางแล้วครับเอาพยายามต่อยซ้ายนะครับโทเทงนั่นแหละครับพยายามจะกระชับพื้นที่ครับทางด้านของโทเทงแต่ว่าแสนไกลแกไหลเหมือนปลาลื่นเหมือนปลาไหลเลยครับต้องไล่ให้จนกระดานครับถ้าห่างนี่ทางด้านของแสนไกลเห็นอาวุธหมดแล้วนะครับตอนนี้พลิกออกมาก็เรียกว่าไม่ยอมเป็นเป้านิ่งให้กับทางด้านของโทเทงนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับ1นาทีเสร็จไล่ก็จริงนะครับแต่ว่าจะบอกว่าเกิดว่านักมวยกระดูกไม่ดีนะครับตีหน้ายักษ์ขู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าหน้าถอดสีนี่โอกาสนี่โดนน็อกมีสูงเลยนะครับแต่นี่แสนไกลนี่ครบเครื่องอ่ะ
แล้วก็นี่นะครับตีนหน้าตีนหลังนี่ใช้ได้เลยนะครับเด็กคนนี้นี่นะครับแสนไกลโอ้โหฉลาดเร็วมาดูนะครับดูการไม่ตกด้วยนาทีสุดท้ายครับน่าศอกขวาแล้วดันออกไปอุ้ยศอกขวาอย่าชะล่าใจนะครับอย่าชะล่าใจครับทางด้านของแสนไกลอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบนเวทีอ้าวโดนตัดขวาอ้าว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 เสียวไส้เลยครับหัวใจหล่นไปอยู่ตาตุ้มเลยครับโอ้โหไปลอยหน้าลอยตาครับหน้าเชิดเหมือนเรือประมงเข้าฝั่งไม่ได้นะครับดูครับปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องลงมือทำครับและจะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับเมื่อวานนี้พลิกอร่อยหลายคู่เลยครับก้าวมวยดีวิถีไทยมาดูวันนี้ครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์โอ้ยัดซ้ายและคาไว้แม่ก็สวยแล้วครับช็อตนี้ครับแต่ว่าต้องตามเยอะตามเหนื่อยครับสถานการณ์ครับตามภาพตามสายตาที่คุณผู้ชมได้เห็นพยายามเตะนะครับแต่ด้านของโทเทงหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับแม่รอสักครู่เดียวนะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีดำเกิงมีศาสตร์นะครับเดี๋ยวรับให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านถือว่าคู่แรกนี่ผ่านต่อยและดีทั้งคู่เลยนะครับนั่นแหละครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับดำเกิงมีศาสตร์ไพฑูรย์ทองอ่อนแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมครับรวมคะแนนใบสุดท้ายจากพี่ตู่สุนทรศรีวรานะครับหันไปชูมือให้กับทางด้านของแสนไกรหมอบอมเถินลำปางครับหรือว่าแสนไกรเดชเพชรสีทองครับดาวรุ่งอันติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด